ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้วันนี้ผมมาขอความรู้ขอเรียนรู้ขอประสบการณ์จากผู้อาวุโสที่ผมนับถือที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยครับคุณปิติสิทธิอำนวยท่านเป็นประธานของบอร์ดของแบงก์กรุงเทพผมรู้จักท่านมา50กว่าปีแล้วและผมมาเพื่อที่จะมาสนทนาว่าประสบการณ์ของคุณปิติในแง่แบงกิ้งเนี่ยอันยาวนานเนี่ยผมถือว่าคุณปิติถือว่าเป็นแบงเกอร์ในเมืองไทยขณะนี้ที่ประสบการณ์สูงสุดนะครับและโอ้โหผ่านมามากมายทุกอย่างฉะนั้นสุทธิชัยไลฟ์จึงต้องมาพูดคุยกับกูรูทางด้านแบงกิ้งของประเทศไทยสวัสดีครับคุณปิติครับสวัสดีครับเอกครับสุทธิชัยเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วโอ้ย50กว่าปีที่คุณสุทธิชัยว่ามาหาผมหาความรู้นี่ผิดแล้วทำไมล่ะคงไม่ใช่ความรู้ครับถ้าหาว่าประสบการณ์นี่คงมีบ้างไม่มีบ้างแล้วมีเยอะเลยแหละนะแต่ว่าหาความรู้นี่ไม่ค่อยมีครับผมเห็นว่าคุณปิติกำลังจะเขียนบันทึกความทรงจำของตัวเองอยู่ก็เลยบอกไหนๆก็เล่าในหนังสือแล้วเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าชีวิตของการเป็นแบงเกอร์ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยถึงวันนี้มองย้อนกลับไปก่อนอื่นนี่ต้องสารภาพกับคุณสุริชัยนะความจริงผมไม่อยากเขียนความแมมัวของผมหรอกไม่อยากเขียนนะเพราะว่าผมเป็นโนบอดี้โนบอดี้นะในเมื่อแต่โนบอดี้แล้วไปเขียนแมมัวทำไมครับฟังทรงจำทำไมครับใช่ไหมแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์ครับนะเขาค่อนข้างถูกผมถูกบังคับเขาบังคับคุณบังคับว่าต้องเขียนต้องเขียนใช่ไหมต้องเขียนเลยในเมื่อถูกบังคับลักษณะนี้เขียนก็เขียนแล้วก็ลูกก็อยากให้เขียนลูกก็อยากใช่ผมก็อยากให้เขียนผมก็อยากให้เขียนทำไมเพราะผมรู้ว่าคุณปีเตอร์เนี่ยประสบการณ์ทางแบงกิ้งเนี่ยหาคนเทียบได้ยากโดยเฉพาะประสบการณ์ตอนที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ได้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไทยมามากมายหลายครั้งประสบการณ์เหล่านั้นมันต้องเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อไปทีนี้ถ้าไม่เขียนนะมันก็จะลืมไปเลยคนรุ่นใหม่ก็จะไม่สามารถปฏิปต่อได้ว่าเอ๊ะคนรุ่นก่อนเราอะเจออะไรบ้างและประสบการณ์ควรจะสอนอะไรเราบ้างสำหรับคนรุ่นใหม่ฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยที่ให้เขียนก็ต้องสารภาพนะครับนะว่า1นี่นะผมก็ไม่ได้จบวิชาแบงกิ้งมาไม่ได้จบนะไม่ได้จบวิชาแบงกิ้งผมจบทางด้านคอมเมอร์สCommerce ที่นะที่ปีนังปีนังนะเพราะฉะนั้นในเมื่อจบ Commerce นะก็ตอนนั้นจบแล้วก็เป็นลูกคนโตครับใช่ไหมฮะก็พ่อก็บอกไม่ได้ในเมื่อลูกคนโตอายุไม่ต้องเรียนต่อแล้วจบ Commerce ก็พอขอจบ Commerce ก็พอใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีธุรกิจท่านมีธุรกิจเองใช่ไหมตอนนั้นท่านทำเหมืองแร่ที่บุกที่ทางใต้ที่บ้านนาสารสุรธานีสุราษฎร์อ๋อนะอยู่ในป่าเลยอ่ะครับนะแล้วก็อยู่ในป่าตอนนั้นเหมืองดีบุกเหมืองดีบุกใช่สมัยก่อนก็เป็นเหมืองดีบุกดังใช่ไหมใช่แต่ก็โอเคก็พอจบแล้วก็อยู่กับคุณพ่อช่วยคุณพ่อทำงานช่วยทำงานเหมืองเลยนะเหมืองดีบุกที่นั่นบ้านนาสารไปทำงานในเหมืองเลยใช่ไหมทำงานในเหมืองเลยโอ้ยกลางคืนผมก็ตื่นที4ที5นะที3ครับแล้วแต่เพื่อไปตรวจคนงานครับเพราะว่าเหมืองระดีบุกเป็นเหมืองฉีดเหมืองฉีดใช่มั้ยเหมืองฉีดแล้วก็ถ้าว่าไม่ไปตรวจหน่อยเดี๋ยวก็คนงานไปตั้งกระบอกฉีดตลอดเวลาก็มีแต่ทำรูเจาะรูเจาะรูเฉยใช่มั้ยแทนที่ไปฉีดดินออกใช่ไหมเราต้องไปตรวจเพื่อพวกนี้ไม่ให้นอนแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก็ตามพ่อไปมั้งใช่ไหมให้เรียนรู้จากคุณพ่อมั้งใช่คุณพ่อก็ทำเหมือนก็เป็นเพียงอะไรพิเศษหรอกใช่ไหม อยู่ที่ว่า practical work มากกว่าใช่ครับใช่ไหมทีนี้ก็กลับมาพ่อบอกไม่ได้เลยทำอยู่ที่บริษัทนะเป็นทั้งสมุดบัญชีเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งลูกชายของนายเหมืองทุกอย่างทำทุกอย่างขับรถทรัคขับรถแคตเตอร์พิลเลอร์โอ้โหคือหมายความว่าต้องลุยอ่ะต้องลุยตอนนั้นฝันอยากจะมาทำงานออฟฟิศเท่ๆไหมตอนนั้น
ไม่เคยไม่คิดเลยไม่เคยก็พ่อสั่งก็ต้องทำใช่แต่พอแต่งงานแล้วนะก็พาภรรยาผมเป็นคนปีนังนะไปเจอที่ภูเก็ตตอนนั้นอยู่ภูเก็ตอ๋อครับใช่ไหมเจอที่ภูเก็ตเสร็จแล้วก็พอแต่งงานแล้วก็ผมเป็นคนที่มีลูกเร็วใช่ไหมครับตอนอายุผม29ผมก็มีลูก4คนละโอ้เพราะมีลูกแฝดงานเร็วมีลูกเร็วมีลูกแฝดลูกแฝดด้วยมีลูกแฝดครับนะ2ปี3คนนะเก่งมากไวมากก็สมัยก่อนนี่คนที่มีลูก4คน5คนนี่ธรรมดามากธรรมดาใช่ใช่ไหมใช่พ่อแม่ก็มีลูก6คน10คนอย่างนี้ใช่นะพอมีลูก4คนแล้วทำไงทำงานเหมือนก็เลยก็ลูกก็ 5-6 ขวบแล้วก็บอกกับคุณพ่อแม้ทางใต้ก็ไม่มีโรงเรียนมีแต่ว่าไม่โรงเรียนที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์นะผมว่าผมต้องพาลูกไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพที่กรุงเทพนะแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ก็ผมก็รู้ว่าท่านไม่พอใจแน่ไม่พอใจนะแต่ลูกคนโตทิ้งกันนี่หว่าอย่างนี้ใช่ครับการก็ทิ้งธุรกิจของพ่อเออทิ้งธุรกิจพ่ออย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกก็ยอมรับว่าไม่ถูก แต่ว่าทำยังไงอ่ะเรามีครอบครัวแล้วใช่ไหมแต่ภรรยาผมเป็นคนสปอร์ตมากนะครับนะอยู่ในเหมืองก็อยู่ในเหมืองก็เป็นคนปีนังเขาเป็นนักเรียนทุนนะเขาไม่ว่าเขาอยู่ในเหมืองนี่แหละใช่อยู่ในเหมืองเขาเป็นนักเรียนทุนนะมีทุนมีทิ้งทุนสองทุนไปอังกฤษเพื่อแต่งงานกับคนหล่อคนนี้ตอนหนุ่มนี่หล่อนะอันนั้นผมไม่รู้โอเคก็เลยพ่อโกรธแต่พ่อไม่พูดอะไรพ่อก็โกรธนะแต่ว่าโอเคยังไงก็ผมก็ตัดสินใจแล้วผมก็มาพอดีเราก็เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพตอนนั้นเป็นลูกค้าอยู่เป็นลูกค้ากรุงเทพคุณบุญชูพระจันทร์เสถียรตอนนั้นเป็นรองผู้จัดการใหญ่ครับท่านก็รู้ว่าผมมาหางานทำไปกรุงเทพก็บอกเอ้ยไม่ต้องไปหางานทำที่ไหนหรอกก็พอดีผู้จัดการสาขายะลาลาออกนะครับเฮ้ยอยู่ไปเป็นผู้จัดการสาขายะลาเสร็จผมว่าผมตั้งใจมาพาลูกมาเรียนกรุงเทพครับนะแต่เขาก็ไม่เป็นไรอยู่เป็นผู้จัดการสาขาก่อนโอ้ขนาดนั้นไม่ได้เรียนแบงกิ้งมานี่ไม่เคยเป็นสมัยก่อนที่ใครก็เป็นผู้จัดการสาขาได้เหรอทำไมอ่ะใช่ไหมคือขอให้มีพอรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจบ้างก็เป็นได้แต่ตอนแรกเห็นว่าจะมาสมัครงานที่บริษัทฝรั่งไม่ใช่เหรอใช่ใช่ตั้งใจจะมาอยู่เชลอ๋ออยากจะทำงานที่เชลตอนนั้นเชลดังเลยนะใช่ตอนนั้นดังเชลดังแล้วผมว่าจุดแข็งอันหนึ่งที่ตอนนั้นคุณปิติมีก็พูดจบปีนังผู้สังกฤษได้ใช่เด็กไทยส่วนใหญ่ได้เปรียบคนหนูเยอะได้เปรียบเลยนะใช่ได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ได้ใช่ใช่เลยได้แต่ว่าเลยได้สามสี่ภาษาแต่ว่ายังไม่ได้ไปสมัครเชลเลยใช่ไหมคุณบุญชูก็ชวนก่อนเออคุณบุญชูชวนว่าให้ไปผู้จัดการสาขายะลาดีกว่าผมก็คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันนะอ้าวตอนนั้นจะเข้ากรุงเทพแล้วจะไปยะลายังไงก็เข้ากรุงเทพเพื่อฝึกงานน่ะอ๋อเข้ากรุงเทพก่อนฝึกงานแล้วลูกก็ได้มาเรียนกรุงเทพไม่ตอนนั้นยังอยู่จะเลยย้ายไปอยู่ที่ปีนังก่อนอ๋อตอนนั้นไม่ได้มากรุงเทพทีเดียวเลยไม่อยู่ที่ปีนังเลยปีนังก่อนพอดีแม่อยู่ปีนังอ๋อครับนะก็มาเข้ามาแบงก์กรุงเทพก็เข้ามาอยู่ยะลามาอยู่ฝ่ายอเมริกันสาขาบอกอเมริกันนะฝ่ายอเมริกันสาขาจากตอนนั้นคุณวีระโรมยารูปเป็นผู้จัดการฝ่ายขณะเดียวกันก็เป็นเลขาของนายฮังชินอ๋อคุณวีระใช่ใช่แต่แล้วก็มาดูงานที่ขึ้นอยู่กับเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นหัวหน้าส่วนมั้งครับนะคุณคมคายคุณคมคายคุณคมคายใช่นะรู้จักนะก็คุณคอมพายก็ส่งแฟ้มมาผมถามแฟ้มเอาไปอ่านอ่านเอาอ่านเอาเราก็อ่านอยู่ระหว่างที่อ่านอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะก็มีวันหนึ่งก็พบกับคุณบุญชูครับนะคุณบุญชูเอ๊ะคุณปิติ
คุณไม่เอาแล้วตอนนั้นมีการตั้งฝ่ายการค้าขึ้นมาครับนะซึ่งฝ่ายการค้าตอนนั้นไม่มีผู้จัดการฝ่ายไม่มีมีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมีทั้ง4คนครับนะแต่อาวุโสที่สุดก็คือคุณปิยะสิงห์วยาธรนะครับก็บอกอยู่ไปอยู่กับคุณปิยะดีกว่า อยู่ฝ่ายการค้าครับเอาก็เอาตอนนั้นเราหนุ่มเพิ่งจบใหม่ยังไงก็ได้ขอให้เราได้มีงานทำกันอะไรก็ได้นะตอนนั้นอายุก็ไม่หนุ่มแล้วนะเท่าไหร่3เกือบ30แล้วไม่หนุ่มแล้วนะก็อยู่กับฝ่ายการค้าหรือกับฝ่ายการค้าไปทำอะไรฝ่ายการค้านี่ทำอะไรมั่งฝ่ายการค้าก็ฝ่ายการค้าก็ปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อนะมีหน้าที่ปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวก็ดูประเมินลูกค้าว่าคนนี้ใช่ใช่ตอนนั้นเป็นตั้งใหม่ๆเลยตั้งไม่ถึง6เดือนมั้งนะตอนนั้นไม่มีผู้จัดการฝ่ายครับก็เอาก็เอาก็อยู่กรุงเทพแล้วอ่ะอยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพเสร็จแล้วก็คุณบุญชูคงเห็นฟอร์มดีมั้งเพราะว่ามันไม่งานนะอยู่ดีๆคนเนี่ยไม่ใช่คุณบุญชูมีเป้าหมายมีเป้าหมายเลยคุณบุญชูเป้าหมายเพราะว่าคุณบุญชูก็อยากขยายธุรกิจของธนาคารกรุงเทพตอนนั้นธนาคารกรุงเทพมีบริษัทมัลติเนชั่นแนลบริษัทชาวต่างประเทศมีแค่2รายลูกค้านะลูกค้าคือนะก็คือ Shell และ Colgate Palmolive Colgate แต่มีแต่บัญชีนะไม่มีไม่มีเงินฝากกันนิดเดียวไม่มีสินเชื่อนะครับแบงก์อยู่ได้ก็เพราะสินเชื่อใช่ใช่ไหมใช่ก็ท่านไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็บอกอัปปิตินะอยู่เป็นนักเรียนนอกนะอยู่ไปเขาท่านคำว่าใช่จับให้จับลูกค้าอย่าไปจับลูกค้าชาวต่างประเทศให้แพงหน่อยจับลูกค้าเราก็บอกจับยังไงจับแปลว่าอะไรเราก็จับไม่ค่อยเป็นเว้ยแต่ว่าในเมื่อได้มอบหมายมาก็จับก็จับเป็นเพราะหนึ่งภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษได้เรื่องธุรกิจก็พอรู้เรื่องเข้าใจใช่ไหมนะแล้วก็นำบัตรนะสิ่งแรกก็สำคัญนำบัตรแต่นำบัตรก็มีแต่ปิติสิทธิอำนวยธนาคารกรุงเทพตำแหน่งก็ไม่มีอะไรก็มีไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งตอนนั้นก็ยังไม่มีตำแหน่งให้ไม่มีตำแหน่งให้ไม่มีตำแหน่งให้ก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่ได้คิดนะก็เอาก็เอานะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะชกชะตาอยู่ในข้างผมต้องมีความสามารถด้วยนะอันนั้นไม่กล้าไปพูดไม่กล้าไปพูดชกชะตาอยู่ข้างคุณปิติเพราะเราก็ไปตะเวนนะไปศึกษาก่อนว่าเราควรบุกบริษัทอะไรใช่ไหมหาความรู้ก่อนนะเท่าที่จำได้เนี่ยนะผมก็บุกบริษัทที่แทมพี่แทมพี่แทมบริษัทแองโกลไทยมอเตอร์แองโกลไทยนะบริษัทพวกนี้นะที่อยู่ในตลาดสมัยนั้นก็มีบริษัทต่างชาติพวกนี้แหละใช่มีคอลเกตมีเชลมีเอสโซดิทแฮมเอสโซพวกนี้บอร์เนียลคาลเท็กซ์บอร์เนียลคอลเกตปาโมลีฟใช่พวกนี้ใหญ่ก็โชคอยู่ข้างผมคือนะสามารถที่จะเข้าไปถึง finance director เข้าไปได้ไงไม่ใช่ง่ายเข้าไปได้ไงไม่รู้สิผมก็จำไม่ค่อยได้พวกดูการฝ่ายการเงินเลยนะก็จำไม่ได้ใช่แต่ตอนนั้นบริษัทจะเล็กมึงละเดินเข้าไปขอนัดพบง่ายเหรอแต่ว่าผมนี่ค่อนข้างเตรียมตัวเตรียมตัวทำการบ้านมานะคือหมายความว่าศึกษาก่อนว่าบริษัทไหนที่ทำธุรกิจอะไรต่างๆต้องการอะไรขาดอะไรใช่ไหมก็โชคอยู่ทางข้างผมครับนะครับพอไปถึงคุยกับพวก finance director ของแต่ละบริษัทนี่นะเ
ค่อนข้างชอบผมเออใช่ครับค่อนข้างชอบผมคุยรู้เรื่องดีแสดงว่าคุณปิติก็เป็นคนคุยเก่งด้วยชวนคุยถามมากผมคุยเก่งมากไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนนักคุยนะไม่ใช่แต่ว่าคุยรู้เรื่องก็คือพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องครับครับพอรู้เรื่องครับก็ได้มาแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทนะเลยกลายเป็นว่าบริษัทชาวต่างประเทศนี่นะนะครับมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ติดต่อไปกรุงเทพไม่ใช่ติดต่อในปิติอ๋อเขาชอบส่วนตัวไม่ใช่แสดงว่าเขาต้องมีความประทับใจอะไรบางอย่างไม่รู้สิไม่รู้ประทับใจเพราะเราทำการบ้านเพราะเราคุยเพราะเออเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ซีซัวไม่รู้สิผมไม่ทราบนะแต่ว่าพวกการฝ่ายการเงินเนี่ยเริ่มมาใช้สีเชื่อของกรุงเทพอ๋อเออครับแต่ว่าคุณสุทธิชัยความเติบโตของผมที่ไม่ใช่เกิดจากการที่สร้างลูกค้าชาวต่างประเทศให้ธนาคารไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นท่านเองนะอันนี้จุดเริ่มต้นจุดเปิดโอกาสให้ผมก็คือมีวันหนึ่งผมก็สวนกับคุณบุญชูครับไม่รู้วันนั้นมีผีอะไรเข้าตัวผมผีอะนะกล้าขึ้นมาเลยอยู่ดีๆก็กล้าเพราะว่าอยู่ดีกล้าขึ้นมาเออนะสมัยก่อนที่คุยกับคุณชูไม่ใช่ธรรมดาโอ้ยคุณชูนี่ใหญ่โตใหญ่โตแล้วก็หนวดเครื่องคนกลัวมากแล้วก็ดุดุมากแล้วก็ดุนะแต่ว่าอยู่ดีๆวันนั้นกล้าขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีถามท่านเลยนะว่าคนเรามีสองนายได้ยังไงถามไม่ใช่ใช่นะแล้วก็อยู่ดีๆคิดขึ้นมาทำไมถามก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นมีปัญหาป่ะตอนนั้นมีปัญหาสองนายใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีเพียงแต่ว่าใครก็ว่าสอบรู้สอบรู้สัตว์เห็นนะครับนะแล้วยังไงแล้วก็ท่านมองหน้าผมเออท่านมองหน้าผมแล้วไม่ตอบด้วยไม่ตอบจ้ะเดินไปไม่ตอบเดินไปเลยมองหน้าผมผมก็หนีเลยผมก็หนีเลยหนีเลยนะแล้วก็หายเงียบไปประมาณผมก็จำไม่ได้กี่เดือน7เดือน8เดือน10เดือนจำไม่ได้แต่ว่าไม่เกินปีนึงอ่ะใช่ๆนะฮะแล้วก็โสดกันอีกนะแล้วก็บอกปีเตอร์มานี่นะบอกว่าครับครับอยู่เป็นคนบอกผมใช่ไหมว่าคนรอไม่ควรมีสองนายผมว่าครับครับนะอยู่เอา10สาขาไปบริหารสิบสาขาเลยแหละสิบสาขาแล้วทำไปสิบก็ไม่รู้ทำไปสิบก็ไม่รู้นะตอนนั้นทั้งหมดมีกี่ทำไมไม่สองสามสาขาแล้วทั้งหมดมีกี่สิบสาขาก็เยอะนะสมัยก่อนนี่ใช่ใช่สมัยก่อนนี่นครหลวงนี่มีไม่ถึง50สาขามั้งน่าสิโอ้ไม่น่าจะถึงนะเอาไปเลย10สาขาไปบริหารใช่ผมก็เอ๊ะแต่ก็ทันทีทันใดนี้นะไอ้คำว่า think flow ผมเข้ามาในสมองความคิดไหลละความคิดไหลว่า system เป็นยังไงใช่ไหมฮะ think flow ผมมาถึงผมก็คิดถึงว่าเฮ้ยในเมืองในแป้งกรุงเทพสาขาไหนใหญ่ที่สุดวะอ๋อคิดทันทีเลยเหรอถ้าจะให้เราดูสาขาเราต้องขอใหญ่ที่สุดใช่ใช่นะก็รู้ว่าสาขาสีลมใหญ่ที่สุดเออใช่นะผมก็บอกคำแรกผมขอสาขาสีลมกล้ามากนะกล้าหาญมากถ้าผมเป็นคุณบุญชูบอกเฮ้ยไอ้ใหม่ๆมันก็เลือกอันเล็กๆก่อนไม่รู้สิท่านก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็นะแล้วก็ผมแล้วก็ขอสาขาทั้งหมดที่อยู่เยาวราชโอ้เยาวราชก็ลูกค้าใหญ่คึกคักก็บิสซิสเมียจีนของคนธุรกิจตรงนั้นสีลมก็คล้ายๆกับเป็นวอลล์สตรีทของกรุงเทพเลยนะแล้วเยาวราชก็เป็นฐานธุรกิจจีนซึ่งเป็นฐานสำคัญของแบงก์ต้นเสร็จแล้วก็ขอที่นั้นขอในนครหลวง7สาขาแล้วก็3สาขาในฝั่งทนนี่มันคิดทันทีเลยเหรอคิดได้เดี๋ยวนั้นเลยเหรอใช่โอ้เก่งจริงๆนะก็ท่านก็บอก go ahead เอาเลยเอาเลยไม่บอกว่าเฮ้ยไปคิดได้ดีเฮ้ยเอาเลย
ตอนนั้นเป็นเดือนผมจำได้ว่าเป็นเดือนมีนาหรือเมษานะพอได้มาแล้วนะผมก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วต้องทำงานแล้วก็ในเมื่อผมเลือกสาขาศิลป์เป็นสาขาแรกที่ผมเอ่ยชื่อใช่ไหมครับพอดีนะผู้จัดการสาขาศิลป์ครับเคยเป็นลูกน้องเก่าผมโอ้นะชื่อวิเศษศรีจันทร์ผมจำได้ผมรู้จักคุณวิเศษศรีจันทร์คุณวิเศษเนี่ยผมก็เรียกคุณวิเศษมาพบนะผมวิเศษผมมาเป็นนายอยู่แล้วนะ นะช่วงกรกฎาคมธันวางวดหน้านี้นะผมก็ถามว่าคุณวิเศษเป้าเงินฝากของอยู่สาขาสีลมเนี่ยช่วงนั้นฝ่ายอำนวยการสาขานะตั้งไว้เท่าไหร่ครับเขาบอก50ล้าน50ล้านสมัยนั้นก็ไม่น้อยนะ50ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนะไม่น้อยแต่สำหรับผมนี่50ล้านก็คือเป็นตัวเลขเท่านั้นเองถ้าผมไม่รู้หาเงินฝากยากหรือง่ายหรือยากไม่รู้เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยแต่ก็สำหรับ50ล้านก็คือ50ล้านนะเสร็จแล้วผมก็ถามว่าคุณพิเศษตอนนี้คุณเงินฝากเท่าไหร่เพราะผมรู้ว่าสาขาศรีลมเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่เฉพาะใหญ่เฉพาะแบงก์กรุงเทพไหมทั้งทั่วประเทศล่ะทุกแบงก์รวมกันได้ของเขาใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเขาก็บอกว่า50ล้านบอกโอเคนะแล้วตอนนี้คุณเงินฝากเท่าไหร่ที่มีอยู่ขณะนี้เขาบอกประมาณ650 650ผมก็650ก็เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเหมือนกันนะผมก็คิดในใจทำเป็นวงกลมดีไหมตัวเลขกลมๆนะสักพันล้านดีไหมเขาบอกเท่าไหร่นะผมว่าพันล้านพันล้านเขาบอก impossibleนะเป็นไปไม่ได้ที่เขาใช้คำว่า impossible เพราะว่าวิเศษศรีจันทร์เป็นนักเรียนไอแลนด์ไอแลนด์โอ้เรียนเมืองนอกนะเมืองนอกนักเรียนนอกผมว่าวิเศษอย่าใช้คำนี้กับผมอีกนะโอ้เหรออย่าใช้คำนี้กับผมอีกนะเขาบอกขอโทษขอโทษทำไมถึงดุอย่างนั้นทำไมคุณปิติถึงดุอย่างนั้นอย่าใช้คำนี้กับผมอีกแปลว่าเราต้องการสอนเขาหรือเราต้องการคำที่มันค่อนข้างหนักนะแต่ถ้าผมคุณพิเศษนะพิเศษนะผมก็จะพยายามอธิบายว่าคุณปิติมันยากนะมันทำยากนะแต่ไม่รู้เขาเป็นนักเรียนนอก impossible ก่อนนะเขาเป็นนักเรียนนอกคนนักเรียนนอกนี่มันชอบปุ้งมาใช่ไหมไม่เหมือนคนไทยก็ดีไปอย่างก็คุณปิติก็รู้เลยว่าอันนี้เขาไม่มั่นใจก็ใช่สิเขาไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจนะผมก็บอกคุณวิเศษนะผมตั้งเป้านี่เป็นเป้าเฉยๆนะแต่อย่าลืมว่าผมมาจากฝ่ายการค้าผมมาช่วยอ๋อผมจะมาช่วยคุณนะผมมาช่วยไม่ใช่ผมสั่งอย่างเดียวคนเราสั่งนี่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันต้องร่วมมือทำใช่ใช่ไหมท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับนะแล้วผมจำได้มองย้อนหลังนะผมก็จำได้ว่าในคืนไม่ใช่มันเช้าตรู่นะตีสองครึ่งในคืนในปีนั้นผ่านมากี่เดือนนะผ่านมาเจ็ดเดือนประมาณ7เดือนหลังจากที่ impossible ที่เราคุมแล้ว ที่เราเข้าไปคุมแล้วแล้วก็หลังจากคุณวิเศษบอก impossible เนี่ยใช่ใช่ผ่านมาเจ็ดเดือนตีสองครึ่งตีสองครึ่งผมก็อยู่ในสาขานะแล้วคุณสุทธิชัยก็คงรู้ว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีนะมีเครื่องคิดเล็กชื่อฟาซิตเนี่ยหมุนอย่างเนี้ยหมุนนี้ใช่แล้วก็สมุดบัญชีก็มาอยู่ด้วยคืนนั้นนะตีสองครึ่งนะปิดบัญชีใช่ไหมวันนั้นปิดบัญชีนะมาวบรวมเงินฝากเลยนะมันก็ชึกแล้วบวกเลขชึกออกมายังไม่มีคัลคูลเลเตอร์นะพันกว่าล้านโอ้ผมจำไม่ได้ว่าเป็น1,010กว่าหรือ1,100กว่าว้าวกำลังหาตัวเลขอยู่หาไม่ได้
แต่จริงๆว่ามันวันนั้นมัน50กว่ามัน30 40ปีแล้วอ่ะใช่ๆๆใช่ไหมแต่วันนั้นเป็นวันที่จะจำไว้ตลอดชีวิตว่าคุณปิติบอกว่าเราตั้งเป้าที่ลูกน้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เราทำให้เขาดูใช่นะแต่พอตัวเลขออกมาเกินพันล้านนี่นะผมเนี่ยนะไม่เคยเห็นนะหน้าความสำเร็จของคนหน้าของความสำเร็จใช่แต่ก็เห็นในหน้าของเจ้าหน้าที่ของสาขาที่อยู่ที่อยู่กับเราเห็นดูออกเลยนะเป็นความสุขดูออกเลยโอ้โหเขากระโดดขึ้นมาเลยจริงๆนะนะอย่าไปพูดถึงผมเลยนะตัวเองนี่โอ้สุดยอดคือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มหัศจรรย์มหัศจรรย์ครั้งแรกในชีวิตในเมืองไทยที่สาขามีเงินฝากพันล้านโอ้นั่นคือประวัติศาสตร์เลยนะใช่ประวัติศาสตร์คุณปิติทำยังไงถึงได้จำไม่ได้แล้วจริงจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าต้องไปทำเองช่วยเองต้องไปหาลูกค้าเองไปหาต้องไปช่วยแล้วก็มาช่วยเองแล้วก็สาขาก็มีส่วนสาขาเองก็ต้องมีแน่นอนมีแน่นอนแต่สำคัญจริงๆก็คือคุณปิติรู้ว่าแหล่งเงินฝากเนี่ยที่สาขาทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้เจาะไปถึงที่สำคัญสำคัญใช่ใช่นะก็จากประสบการณ์คุณปิติกันแหละเมื่อไปเจอลูกค้าเขาก็รู้ว่าอ๋อบริษัทนี้เนี่ยมีตั้งสาขาเราเข้าไม่ถึงเข้าต่างหากใช่ใช่ไหมใช่ใช่นั่นก็เป็นจุดแรกที่ทำให้ที่ทำให้ชื่อเสียงคุณปิติเนี่ยในแบงค์เนี่ยดังเลยเพราะว่าเฮ้ยไอ้ผมไม่ทราบว่าดังไม่ดังแต่ว่าแต่ว่าข่าวมันต้องดังทุกคนตกใจตกใจว่าเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมก็เคยตั้งเป้าแค่50ล้านถือว่าสูงมากแล้วถือว่าสูงมากแล้วใช่ไหมแต่สาขานี่ทำเกิน350ล้านเกินจาก650เนี่ยใช่มาเกิน50ไปตั้งใช่โอ้ย6 5 6เท่าใช่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณปิติเห็นว่าเฮ้ยเราทำได้ก็ทำได้นะเลยเราก็หลังจากนั้นนะผมก็บุกผมอยากใช้คำว่าบุกนะบุกสาขาเข้าใจว่าเป็นสาขาสุริวงศ์ครับสร้างสาขาติดกันเลยนะแล้วก็สาขานั้นก็ทำเป็นพันล้านก็ได้หลังจากนั้นทุกๆงวดนะมีสาขาทำพันล้านพอมีตัวอย่างแล้วนี่ใช่เป้าหมายเป้าทุกคนต้องแข่งกันแล้วเนี่ยใช่นั่นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราเป็นแบงเกอร์อะไรยังไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเราเป็นแบงเกอร์นะเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่แล้วเป็นการท้าทายอยากให้แบงก์กรุงเทพโตใหญ่กว่าแบงก์อื่นคำที่โตอยู่แล้วโตอยู่แล้วแต่นั้นก็โตอยู่แล้วใช่ไหมนะแต่ก็อยากให้โตกว่าที่ไม่มีใครแคชชับได้หลังจากนั้นก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วกลายเป็น rising star ดาวรุ่งก็อาจใช้คำว่าก็นั้นได้นะแต่แล้วก็ขึ้นมาเป็นสมัยก่อนนี่ยังใช้แบบระบบของราชการครับนะหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหัวหน้าส่วนขึ้นมาทีละลำดับเลยแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองหัวหน้ากองใช่ครับดูแลอะไรตอนนั้นดูแลแต่หลังจากนั้นก็อยู่ฝ่ายการค้าแต่ก็ที่แปลกใจที่สุดถึงวันนี้นะถึงวันนี้เลยถึงวันนี้นะผมยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณปิยะศิวยาธรซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายครับนะครับให้ผมย้ายโต๊ะทำงานผมเข้าไปในห้องเขาคือเขาเป็นเจ้านายเราเขาเป็นเจ้านายเออนะก็ห้องท่านก็เล็กกว่าห้องนี้เล็กกว่าห้องนี้หน่อยเล็กกว่าห้องนี้นะแต่ก็ให้ผมย้ายเข้าไปอยู่นั่งอยู่ติดกันเลยก็ห่างกันประมาณเท่ากับ15เมตรได้อย่างมากให้เป็นผู้ช่วยให้ไปทำอะไรเป็นมือขวาเขาต้องคิดอย่างนั้นแหละก็คงใช่มั้งนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ถามท่านนะต้องมาย้ายผมมานั่งห้องของเจ้านายเนี่ยใช่แล้วก็ท่านก็มีแขกมานะผมก็มีลูกค้ามาหาผมก็ต่างคนต่างทำงานนะแล้วก็ท่านเดียวผมจำได้ท่านก็ไม่เคยเรียกผมมาปรึกษางานหรืออะไรไม่เคยใช่ไหมไม่
แต่นั่นแสดงว่าเราสำคัญขึ้นลูกน้องคนอื่นก็ไม่อยู่นอกห้องเลยอยู่นอกห้องอยู่นอกห้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจคนอื่นก็เป็นตำแหน่งสูงกว่าผมอีกมีผู้จัดการฝ่ายแสดงว่าไว้วางใจไม่รู้สิถึงวันนี้ผมยังไม่หลังจากนั้นก็เลื่อนตำแหน่งอีกใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พอขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนะก็ออกมาจากห้องออกจากห้องก็มีห้องเองแล้วครับครับตอนนั้นดูแลสาขา10สาขาหลังจากนั้นเพิ่มมาไหมก็พอคืออันนั้นมันอันนั้นไม่ใช่เป็นพอที่ผมได้เพิ่มสาขาเข้ามาอีกมาอีก7-8สาขาก็เพราะว่าปีแรกที่ผมดูแล10สาขานั้นนะผมทำให้ยอดกำไรของ10สาขานั้นนี่นะนะสูงกว่า2เท่าตัวว้าวซึ่งคุณบุญชูนี่ค่อนข้างตกใจแล้วก็ดีใจตกใจและดีใจแล้วก็เลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงใหญ่เลยนะนะเลี้ยง10สาขานะที่โรงแรมรามาจำได้ไหมรามาจำได้เนี่ยเรื่องไปหลายหมื่นบาทตู้ตอนนั้นจัดเยอะสมัยก่อนหลายหมื่นบาทเยอะนะเยอะใช่แต่แล้วก็เพิ่มแม่ผู้จัดไปสาขาเพิ่มอีกใช่จากนั้นก็เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นมีฝ่ายเองแล้วมีฝ่ายเองเป็นฝ่ายแล้วครับเป็นฝ่ายแล้วตอนนั้นความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นยังไงครับก็เป็นผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการฝ่ายซึ่งก็ดูแลเรื่องสินเชื่อใช่สินเชื่อแล้วก็สาขาครับสาขากลุ่มหนึ่งแล้วก็ตอนที่คุณชาตรีขึ้นมาเป็นผู้จัดการใหญ่ครับนะก็มอบให้ผมสาขาของนครหลวงทั้งหมดนครหลวงทั้งหมดเลยทั้งหมดเสร็จแล้วก็ทั้งหลังจากนั้นก็ทั้งประเทศดูแลทั้งประเทศหมดเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นกรรมการของบอร์ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้หลายปีฮะผมเป็นผมเข้าใจว่ากว่าจะเป็นกรรมการนี่ผมต้อง50ต้นต้นมั้ง50ต้นต้นหรือ40ปลายปลายคิดว่า50ต้นโอ้ยสำหรับคนอายุ40กว่า50นี่ได้เป็นบอร์ดก็นี่โอ้โหเรื่องใหญ่ใช่ๆก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ผมจำแม่นที่สุดก็คือว่าตอนที่ชื่อผมส่งขึ้นไปเป็นแต่งตั้งเป็นกรรมการครับคนที่มาเล่าให้ผมฟังก็คือคุณดำรงกฤษณมระคุณดำรงครับนะตอนนั้นท่านก็เป็นท่านเป็นกรรมการก่อนผมอุ้ยนาน10กว่าปี20ปีนะท่านเล่าให้ผมฟังว่าพอชื่อผมเสนอขึ้นไปในห้างชินในห้างชินโสภณพาณิชย์โสภณพาณิชย์ตอนนั้นเป็นประธานของธนาคารกรุงเทพครับท่านก็บัดนี้ผมฟังมาจากคุณดำรงนะครับครับนะท่านก็บอกว่าบุคคลคนนี้เหมาะสมที่สุดโอ้ทั้งที่คุณปิติไม่ได้ใกล้ชิดกับนายห้างชินเท่าไหร่ไม่ใกล้ชิดเลยนะพอเอ่ยชื่อไม่กี่คำนี้นะผมมีความรู้สึกใช่แน่นอนว่านี่เป็นผลงานของเราจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเราไม่ได้มีเส้นสายไม่มีเราไม่ได้ไปวิ่งเต้นใช่ไม่ได้วิ่งไม่มีเลยไม่มีเลยความซื่อสัตย์ในการทำงานในฐานะแบงก์เกอร์นี่สำคัญมากแค่ไหนผมว่าเป็น priority ของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจะมีคนบอกว่าโอ้ยถ้ามีสิทธิ์ให้เงินสินเชื่อได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการวิ่งเต้นแล้วก็จะมีที่เรียกว่าเงินปากถุงใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่มีไหมมีคนมาเสนอไหมระหว่างทำมีหลายครั้งหลายครั้งมีหลายครั้งใช่แต่ว่าเซโนโอ้ยิ่งกว่าโนอีกเหรอใช่ซึ่งมันไม่ง่ายนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าฉันมีอำนาจแล้วนี่ฉันก็ต้องได้ผลประโยชน์ก็อันนี้เรื่องของเขาเรื่องของเขานะเรื่องของเขาคือต่างคนต่างมีหลักการของชีวิตอืมอืมอืมอื
หลักการนี้มีมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมสำหรับคุณปิติว่า honestyใช่ซื่อสัตย์เนี่ยมันสำคัญขนาดผมคิดว่าสำคัญที่สุดโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจการเงินครับใช่ใช่ชีวิตก็ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ต้มยำกุ้งอะไรต่างๆมามากมายเนี่ยโอ้ผมคิดว่าลำบากที่สุดก็คือต้มยำกุ้งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณปิติมีหน้าที่เพราะว่าต้มยำกุ้งนี่นะถ้ามองย้อนหลังนี่นะนะเราก็เวลามานี่นะผมรู้สึกว่า expect อยู่แล้วคาดอยู่แล้วคาดหมายว่าอยู่แล้วถ้าคาดหมายไว้แล้วนะทำไมคิดอย่างนั้นครับนะเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลนะปล่อยให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาปล่อยดอลลาร์โลนเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะใช่นะต่างกัน 8-9% นะใช่เลยทุกคนทางพ่อค้าในต่างจังหวัดก็ยอมมาเล่นดอลลาร์โลนใช่นะเพราะอัตราดอกเบี้ยมันต่างกันใช่มันต่างกันเกือบ 10% น่ะใช่มันก็เลยคนเอาตังค์ก็มาแล้วก็ปล่อยกู้ที่นี่แล้วก็ส่วนต่างแต่ว่ารัฐบาลก็เห็นใช่ไหมแต่ก็ยังปล่อยให้อิสระนะถ้าเดี๋ยวผมจำได้ขนาดแบงก์ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นในต่างจังหวัดนะไม่ใช่โตเกียวนะในต่างจังหวัดนะมาปล่อยดอลลาร์โลนในต่างจังหวัดของเราว้าวนะแล้วคนต่างจังหวัดได้เห็นเอ้ยส่วนต่างเกือบ 10% ทำไมไม่เอาอ่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ความเสี่ยงใช่ไหมดังนั้นคุณปิติเห็นแล้วอย่างเห็นอันตรายอย่างสัญญาณอันตรายเห็นแล้วเห็นแล้วจะพูดไม่ออกใช่ไหมพูดไม่ออกเพราะว่าได้เมื่อลูกค้านะมีความสามารถที่จะเสียดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมช่วยธุรกิจเขานะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาใช่ใช่ใช่ไหมไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมแล้วก็พอความจริงนี่หลายๆคนก็ถ้าเดี๋ยวผมจำได้เคยบอกกระทรวงการคลังนะบอกว่าเอ๊ะระวังนะต้องหยุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพราะมันทุกคนแฮปปี้นี่แต่ตอนนั้นทุกคนอยากได้ผลประโยชน์จากใช่ใช่ไอ้ตรงดอกเบี้ยต่างนี่แต่ว่าแบงก์ใหญ่ๆในนครหลวงก็คล้ายๆว่าให้สัญญาณแล้วให้สัญญาณแล้วให้สัญญาณแล้วแต่ว่าผมคิดว่าตอนนั้นรัฐบาลนั้นไม่ได้มองไม่เห็นมั้งใช่แล้วซึ่งต้องทำให้คุณปิติต้องมีภารกิจหนักมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคือต้องไประดมทุนใช่เราแบงค์ทุกแบงค์ในเมืองไทยนะมีNPL สินเชื่อที่มีปัญหานะสูงถึงเกือบ 50% ตอนนั้นนะตอนนั้นนะแต่โดยปกตินะอย่างที่อเมริกาอยู่ในอเมริกาหรืออยู่ยุโรปนะถ้ามีหนี้เสีย 15% ต้องปิดแล้วแค่ 15% ก็ต้องปิดใช่ 15% ต้องปิดแล้วแต่ตอนนั้นมันสูงถึง 50% เกือบ 50% นะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยนะโชคดีครับนะทุกแบงค์ที่ออกไปเพิ่มทุนนะก็ได้เพิ่มทุนสำเร็จเก่งมากเลยนะเก่งมากผมก็ไปขายไปเพิ่มทุนผมทราบว่าคุณปิตินั่นแหละเดินสายไปเราก็เดินสายขายเพิ่มทุนเนี่ยยากไหมตอนนั้นที่จะไปถามว่ายากไหมเราก็ทำ presentation กับทุกธนาคารที่สนใจนะแล้วก็ทุกคนก็รับฟังนะแต่ก็ไม่ได้รับปากรับฟังแต่ไม่รับปากนะใจทุกฟังแต่ก็ไม่รับปากแต่ก็สุดท้ายก็ซื้อนะ
ซื้อหุ้นของเราเขาซื้อเพราะอะไรตอนนั้นเขามั่นใจหรือว่ามันจะฟื้นได้ใช่ไหมผมคิดว่าเขาหนึ่งเขามองโอกาสความโตของเศรษฐกิจไทยนะสองผมคิดว่าเขามองคณะกรรมการนะถูกต้องคนทำงานนะคนทำงานแล้วผมก็คิดว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารเดียวนะที่ผู้มาซื้อหุ้นของเรานะไม่ได้ขอตำแหน่งกรรมการอ๋อเขาไม่มีเราไม่ออฟเฟอร์ไม่มีเขาไม่เราเฉยแต่เขาไม่ได้ขอแต่ทุกธนาคารอื่นเขาขอทำไมเขาไว้ใจผมเคี่ยวขอว่าวางใจคณะกรรมการนะแสดงว่าชื่อเสียงของโสภณพันธิตนะสำคัญมากแล้วผลประกอบการของใช่และประกอบการและสำคัญคือคนที่ไปนำเสนอด้วยอย่างคุณปิติก็ต้องเขาต้องตอบคำถามเขาว่าอันนั้นผมไม่กล้าต้องตอบคำถามเขาใช่ไหมโอ้คำถามเยอะเลยแน่นอนอยู่จะฟื้นยังไงอยู่มี projection ของธุรกิจยังไงใช่ไหมใช่ถ้านำเสนอไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่ได้นะโอ้ไม่ได้คุณจะเชื่อไม่ได้นามสกุลไหนก็ตามใช่ไหมเขาจะเห็นหน้าคุณชาติสิริเห็นหน้าผมอาจจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้ไว้ใจได้ไว้พวกนี้ตอบคำถามได้ไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตอ๋อเหนื่อยที่สุดแต่คงไม่ใช่ตอนที่ออกไปขายหุ้นเหนื่อยที่สุดนะครับเหนื่อยที่สุดก็การแก้ไขหนี้ใช่ตอนนั้นยากที่สุดยากที่สุดหลายปีไหมสิบกว่าปีนะค่อยๆแก้ทีละนิดทีละหน่อยใช่แต่ก็ต้องยอมว่าโชคอยู่ในข้างเรานะครับทำธุรกิจต้องมีโชคโชคด้วยแล้วก็ไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ต่อกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหผมว่าดีไม่ดี 50-50 นะไม่นะแม่ทำตัวมันต้องฝีมือไม่ใช่ทำตัวมันต้องฝีมือด้วยนะโชคอาจจะส่วนนึงแต่ส่วนใหญ่มันต้องเป็นฝีมือน่ะถูกต้องแต่ว่าก็อีกข้าวหนึ่งก็ต้องมีโชคจริงจริงใช่ไหมใช่ก็คุณสุธิชัยมองกันแล้วกันนะในโลกนี้นะคนเราถ้าไม่มีโชคน่าอยู่ไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าโชคก็อยู่ที่เราด้วยผมว่าโชคก็อยู่ที่เราด้วยโชคอยู่ที่เราด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยในโชคจะมานะใช่ถูกต้องครับแต่นั้นก็ผ่านมาเกือบทุกวิกฤตแล้วก็สามารถเอารอดมาได้ที่สุดความทรงจำในฐานะเป็นแบงก์เกอร์ในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องร้ายแรงที่สุดคือเรื่องต้มยำกุ้งแหละและความสนุกสนานตื่นเต้นตอนที่เราสามารถเป้าเงินฝาก 1,000 ล้านครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องเน้นนะและต้องยอมรับก็คือว่าผู้บริหารสูงสุดนะครับทุกท่านนะครับได้มีส่วนที่ทำให้ธนาคารกรุงเทพของเราเจริญเติบโตครับนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคนชาติสิริครับนะอย่าไปพูดถึงคุณชาตรีเลยนั่นคือคุณพ่อที่เป็นผู้เปลี่ยนคือรับตู้ประจากคุณชินใช่มาถึงคุณชาตรีคุณชาตรีแล้วมาถึงแล้วตัวนั้นมันโตแล้วใช่ใช่ไหมครับนะแต่สำคัญที่สุดก็ที่ทำต่อใช่ไหมใช่แล้วก็ผมจำได้ตอนที่คุณชาตรีนะเป็นผู้จัดการใหญ่ท่านบอกท่านไม่เอาแล้วท่านแก่แล้วอยากให้แต่งตั้งคนหนึ่งเป็นตอนนั้นผมก็อยู่ในตำแหน่งรองประธานบริหารก็เป็นเบอร์สองแล้วล่ะนะแล้วก็ท่านก็เรียกผมนะถามผมว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการใหญ่ดีแทนท่านท่านก็เสนอชื่อมานะคนแรกผมบอกไม่คนที่สองไม่ไม
คนที่3ผมก็บอกไม่โอ้โหนี่กล้าเซโนถึง3คนเลยใช่ๆให้เซโน3คนเลยผมบอกโนคือเขาปรึกษาคุณปิตินะว่านี่นะผมคิดว่ามีคนนี้แหละคนนี้ผมไม่คนนี้ไม่คนนี้ไม่โอ้โหแล้วเขาบอกใครอ่ะเออใครผมว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนอ่ะนะเอาคุณทนนี่เอาคุณทนนี่เอาชาติสิริเอาลูกชายนี่แล้วท่านตอบผมยังไงไหมตอบว่าไงไอ้ตีเหรอ ลูกไงเห็นมาตั้งแต่เด็กไงใช่จริงสิใช่ไหมทุกคนที่มองลูกเป็นเด็กเป็นเด็กตลอดใช่ไหมใช่แต่ว่าคุณปิติเห็นแล้วว่าคุณชาติสิริได้มาทำงานแล้วที่แบงค์แล้วแล้วก็หนึ่งนะมีความรู้นะแล้วก็มี experience แล้ว อยู่แบงค์10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมพลพนิษฐ์อ๋อสำคัญไหมสำคัญนะความจริงนี่บางครั้งบางคราวนี่นะนะตระกูลเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเพราะการได้สร้างชื่อเสียงสร้างความไว้วางใจมาตลอดใช่ไหมแต่แล้วผมก็เขาก็บอกไอ้ตีผมก็บอกบอสอย่าได้ไอ้ตีเลยอยู่นี่ไอ้ตีทั้งหลายนี่นะเป็นประธานผู้ดีของประเทศแล้วอ๋อระดับนี้นะอายุขนาดนี้ท่านก็บอกเออใช่เว้ยนะแล้วก็ท่านบอกว่าโอเคแต่อยู่ต้องดูแลอยู่ต้องดูแลอยู่ต้องดูแลใช่ผมว่ายินดีเลยยินดีเลยนั่นคือจุดสำคัญของการเปลี่ยนครับเปลี่ยนผ่านเข้ามาถึงรุ่นนี้ครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังต้องดูแลจนถึงวันนี้นะแล้วก็ผมยังจำได้เลยนะเป็นปีผมจำได้เป็นปีธันวา1994 1994เหรอโอ้นะแล้วก็ผมก็จัดปาร์ตี้ใหญ่ให้กับคุณตัวนี้ที่พัทยาแต่ผมยังจำได้เลยเราถ่ายรูปไว้แล้วก็มอบรูปให้เขาผมก็ President ชาติสิริว้าวนะเสร็จแล้วก็ผมก็เขียนไว้ We are with you ทุกคนก็คิดว่า We are with youall the time all the way all the way จำได้จะเป็น all the time all the way จำไม่ได้แต่ว่าอยู่ในห้องผมโอ้โหนี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ใช่ของชีวิตของคุณปิติที่ทำใช่ดังนั้นพอถึงวันนี้ทุกวันนี้แบงกิ้งก็เปลี่ยนไปเยอะเป็นดิจิทัลแบงกิ้งอะไรตัวคุณปิติเองมองยังไงมองว่าแบงกิ้งที่เปลี่ยนภายในชีวิตของเราอะชีวิตคุณปิติเองอะเป็นยังไงแบงกิ้งปัจจุบันนี่กับแบงกิ้งสมัยเรานี่นะมันต่างกันเยอะครับนะสมัยก่อนนี่มัน hands on นะสมัยนี้ค่อนข้างดูจากเครื่องดูจากเครื่อง finger ใช่นะดูจากเครื่องนะซึ่งถามว่าคนที่มีอายุอย่างผมเนี่ยชินหรือยังยังไม่ชินนะยังไม่ชินครับแต่รุ่นใหม่เขาอ๋อรุ่นใหม่ของเขาที่เป็นเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดมาอย่างนั้นใช่เขาก็เห็นนะไอเราไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเราต้องศึกษาใช่แล้วก็คนอายุอย่างเราที่ศึกษาเนี่ยช้ากว่าคนหนุ่มเยอะต้องยอมรับอะไรพี่ใช่ไหม87สุดยอดโอ้โหจะ88แล้วจะ88นี่ความคิดยังสดใสยังจำอะไรได้สดใสไม่สดใสผมไม่ทราบแล้วนี่ผมมาชวนคุยถึงสนุกเพราะว่าคุณปิติยังจำอะไรได้แล้วก็ยังความคิดยังลั่นอย่างดีเลยแต่ว่าแน่นอนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแบงกิ้งจริงๆตอนที่คุณปิติเริ่มใหม่กับแบงกิ้งหลังจากคนละเรื่องใช่แต่ผ่านมา10 ปี 10 ปีมันก็เปลี่ยนระหว่างชีวิตการเป็นแบงเกอร์ของคุณปิติก็เปลี่ยนไปตลอดนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่ ATM เนี่ยนะตู้ ATM มันมายังไงอ่ะจากแต่ก่อนเป็นสาขาไอ้ ATM มาแล้วก็โอนเงินก็ค่อยๆปรับทุกอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆท้ายที่สุดสมัยก่อนนี่จะไปหาเงินฝากต้องไปหาเขาจริงๆเออใช่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นเออ
ช่ไหมแต่ว่าที่ยังไม่เปลี่ยนเลยคือความซื่อสัตย์สุจริตและคุณภาพของการเป็นคนใช่ไหมอันนั้นคือชีวิตของแบงเกอร์ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าคุณปิติก็ส่งผ่านมาหลายเจเนอเรชันแล้วล่ะก็ไม่ห่วงเลยใช่ไหมว่าต่อไปเนี้ยแบงกิ้งมันจะดิจิทัลไปยังไงก็น่าจะสะดวกขึ้นเร็วขึ้นไหมมันต้องเร็วขึ้นแน่ใช่ไหมฮะอย่างเอาปัจจุบันกันแล้วกันครับนะอย่างคุณสุทธิชัยก็ทราบว่าธนาคารกรุงเทพเพิ่งซื้อแบงก์ที่อินโดนีเซียใช่ชื่อเพอร์มาตานะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค้นหานะสิ่งแรกที่ผมค้นหาคือว่าค้นหาเพอร์มาตาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะภาษาบาฮาซาบาเป็นอินโดนีเซียเพอร์มาตาแปลว่าอะไรผมก็ง่ายที่สุดไปดู Google ผมเห็นแล้วก็ตกใจไม่รู้ทำไมทำไมไปกรุงเทพไปซื้อเพชรมาวะว้าวเพราะว่าเพอร์มาตาแปลว่าพลอยโอ้แปลว่าพลอยใช่แปลว่าพลอยนะผมทำไมโดยบังเอิญวะแต่ผมคิดไม่ใช่บังเอิญนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บังเอิญนะทำไมเราไปซื้อชื่ออื่นทำไมไปซื้อเพอร์มาต้าแล้วทำไมไปซื้อได้พลอยมานะก็อย่าลืมว่าพอได้พลอยมาใช่ไหมนะผมก็คิดในใจทันทีเลยนะเฮ้ยในเมื่อเราได้พลอยมาเราสามารถที่จะเจรไนให้เป็นแพทย์ว้าวว้าวโอ้นี่คิดอย่างสร้างสรรค์มากใช่แน่นอนโอ้จากพลอยเราต้องเจรไนให้เป็นเพชรให้ได้ใช่สุดยอดใช่นี่คิดธรรมชาติเลยใช่ไหมเห็นชื่อปั๊บคิดทันทีเลยเหรอใช่ทันทีเลยว้าวว้าวเอ้ยอย่างนี้ได้ของดีเออทำไมโชคอยู่ข้างเราใช่ไหมจะต้องยอมรับว่าแป้งของเทพมีโชคนะต้องอยู่ที่โชคด้วยใช่สำคัญใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็คุณชาติสิริที่ไปซื้อเพชรมาต้องมาผมรู้บ้างยังซื้ออะไรไม่รู้ก็ชื่ออะไรแปลว่าอะไรแปลไม่รู้ต้องบอกคุณชาติสิริทีหลังใช่ไหมผมว่ายูไปซื้อพลอยมาแล้วต้องเจรไนให้เป็นเพชรได้ใช่โอ้เนี่ยคือนี่คือประสบการณ์ชีวิตที่ว่าทุกอย่างเราต้องดูความหมายมันไหมใช่เราต้องดูว่าต้องดูจำเป็นจำเป็นจำเป็นเราต้องเจาะเข้าไปลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นอยู่เซอร์ฟิสใช่ให้ลึกกว่าที่เราเห็นผิวเผินใช่ใช่โอ้โหนี่คิดลึกมากคิดทุกอย่างมันก็มาโดยธรรมชาติคุณปิติชอบบอกว่าผมไม่ nobody เนี่ยผมเนี่ยแล้วก็ล้อเลียนด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกคุณเป็นด็อกเตอร์ผมเนี่ยไม่ได้เรียนเสืออะไรบ้างมาแต่เราสามารถที่จะคุมคนเหล่านี้ได้เฮงไม่เฮงอย่างเดียวจริงจริงคนเรามีโชคเนี่ยแต่ว่าความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นนะแล้วก็ความซื่อสัตย์ผมว่าสำคัญที่คุณสุริชัยพูดว่าความมุ่งมั่นนี่นะสำคัญที่สุดใช่ไหมใช่จะทำอะไรแล้วแต่นี่นะถ้าไม่มีคำว่ามุ่งมั่นอย่าไปทำเลยอย่าไปทำใช่จริงจริง determination ของดีมาจากไหนก็มันก็เน่าได้ใช่ไหมใช่ถ้ายังไม่ไปขัดนั่นถูกต้องฉะนั้นในชีวิตของการทำงานมาตลอดเนี่ยถ้าบอกปีนี้87ทำงานได้อายุเท่าไหร่นะ29คิดดูที่กี่ปีอ่ะ60ปีเนี่ย58เนี่ยนะมันได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยฉะนั้นสรุปได้ว่าสำหรับคนทำงานเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดมีอะไรความมุ่งมั่นเราพูดถึงความซื่อสัตย์ปฏิบัติตลอดผมคิดว่าความตั้งใจทำให้สถาบันเจริญก้าวหน้าความตั้งใจให้สถาบันให้องค์กรของเราใช่คือถ้าขาดอันนี้นะอย่าไปเป็นลูกจ้างเขาเลยอย่าเป็นเลยแล้วถ้าไม่เป็นลูกจ้างก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเองใช่การเป็นผู้ประกอบการเองก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้เหมือนกันก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนยุ่งอยู่ได้ไม่มีความมุ่งมั่น
มันมีความตั้งใจมันไม่ได้ไหลมานะเออไม่ได้ไหลมาอยู่ต้องเข้าไปหามันใช่ไหมถูกต้องถูกต้องแล้วก็การศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยจบคอมเมอร์สมาจากปีนังเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาสอนเด็กจบคอมเมอร์สนี่ทำอะไรได้หลายอย่างนะอ๋อใช่แน่นอนแน่นอนเพราะว่าคนที่มีโอกาสไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้ค่อนข้างน้อยสมัยนั้นนะสมัยนั้นใช่ผมเชื่อเลยว่าไปเรียนโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยของปีนังเนี่ยตั้งแต่พิมพ์ดีต้องเรียนช็อตแฮนด์ต้องช็อตแฮนด์ใช่ช็อตแฮนด์ก็ต้องเป็นพิชแมนพิชแล้วแล้วเขาเรียกชาวเล็กนะครับช็อตแฮนด์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้จำมันได้ไหมจำอะไรได้นะแกนช็อตแฮนด์ I love you พิชแมนพิชแมนยังเงินเริ่มหมดแล้วแต่พอจบมาเนี่ยเรียกว่าทำงานอะไรก็ได้เลยนะเข้าบริษัทปั๊บเนี่ยใช่สมัยนั้นบริษัทฝรั่งจะชอบเด็กที่จบมาอย่างนี้ใช่เพราะว่าใช้มันทำอะไรก็ได้อ่าให้เป็นเลขาก็ได้ใช่ให้ไปขายของก็ได้ให้หัดทำบัญชีก็ได้ใช่ไหมเนี่ยคุณสุทธิชัยครับผมนี่นะถูกเทรนนิ่งโดยใครรู้ไหมเทรนโดยใครคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมทัฟมากคุณพ่อนี่ดุมากพ่อนี่นะเป็นคนที่ผมต้องยอมรับว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีคนเฉลียวฉลาดพิเศษเหรอนะถ้าที่ผมฟังมานะนะคุณพ่อเป็นคนภูเก็ตเป็นคนเกิดที่เมืองไทยเกิดที่ภูเก็ตเกิดภูเก็ตเลยภูเก็ตนะแต่คุณพ่อไม่รู้จักคุณพ่อของตัวเองของตัวเองว้าวเท่าที่ฟังมานี่นะตอนที่เกิดคุณพ่อเสียแล้วนะครับนะก็ไม่ทราบคุณสุทธิชัยเคยได้ยินไหมว่าคนอย่างนี้ส่วนใหญ่เก่งทุกคนเคยได้ยินว่าไม่มีพ่อใช่ต้องสู้ต้องดิ้นรนใช่นะแล้วก็เป็นคนเก่งนะเท่าที่ฟังมาหนังสือก็ไม่ได้เรียนเยอะเท่าที่ฟังมาจากคุณแม่นะนะไม่รู้ยังไงไปสอบชิงทุนที่มาเลเซียนะไปสายครึ่งชั่วโมงนะสอบได้ที่หนึ่งว้าวว้าวแสดงว่าต้องขยันแล้วก็ต้องไม่รู้สิผมไม่รู้ขนขวายตอนนั้นเนี่ยไทยถ้าจะเรียนหนังสือต่างประเทศก็ต้องมาเลเซียปีนังใช่สิงคโปร์ส่วนใหญ่คนภูเก็ตนะก็เรียนที่ปีนังใช่หรือไม่ก็ฮ่องกงแล้วอิทธิพลของคุณพ่อมาลงมาที่คุณปิติยังไงพ่อสอนยังไงถึงโอ้คุณพ่อนี่เป็นคนขยันมากนะตั้งใจทำงานนะผมจำได้เคยเรียกผมตื่นขึ้นมาตีสองตีสามนะดิกเทตว่าเขียนจดหมายเหรอให้เราเขียนคุณพ่อจะดิกเทตให้เราใช่ที่สองที่สามบ่อยเลยครับเหรอเพราะฉะนั้นสำหรับนั้นการทำงานหนักนะสำหรับผมนี่ธรรมดาจอยธรรมดาเพราะเราฝึกมาตั้งแต่เด็กใช่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กครับฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องวินัยในครอบครัวตัวอย่างที่คุณพ่อให้กับเราพอเจออย่างอื่นนี้สบายเลยสบายหนักมายังไงก็ตามแต่ฉันเจอมาหมดแล้วตรงวันนี้อายุ87แล้วก็ยังมาทำงานทุกวันนะคุณปิติจำไว้แต่ความจริงนี่นะตำแหน่งประธานกรรมการนี่นะไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่ของ World Bank นะประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระอ๋อใช่นะไม่ใช่กรรมการบริหารครับผมต้องลาออกเป็นผู้บริหารของแบงก์กรุงเทพครับเพื่อเป็นประธานอ๋อชาจะได้ไม่มีการ conflict of interest ใช่ซึ่งถามผมว่าเป็น conflict of interest ไหมผมว่าไม่นะทำไมไม่นะเพราะอย่างที่ทุกวันนี้นะจดหมายมาจากแบงก์ชาติมาจากราชการนะจ่าหน้าถึงประธานกรรมการประธานกรรมการแต่ว่าผมก็มาถึงผมก็ส่งต่อตัวเองต่อไปถึงที่เพราะเราไม่มีหน้าที่บริหาร
ช่ไหมพูดง่ายผมสั่งไม่ได้ใช่กรรมการผู้จัดการเท่านั้นใช่นะแล้วก็คนผู้มอบอำนาจใช่ไหมแต่เราสั่งการได้ก็ต่อเมื่อในวันประชุมเฉพาะวันประชุมแค่นั้นเองใช่ไหมซึ่งความจริงถามว่ามีความหมายไหมมีจะไปจะไม่มีผมว่าน้อยมาก Chairman of the Board นี่โอ้ผมว่าน้อยมากไม่ธรรมดาแต่ว่าหน้าที่เขียนไว้นี่นะเต็มไปหมดหน้าที่เยอะมากแล้วผมว่ามันค่อนข้างขัดกับไม่หรอกเขาต้องการให้ Chairman of the Board เป็นคนกำกับดูแล direction ของฝ่ายบริหารพออยู่กำกับนะคำว่ามันเพราะดีแต่มันต้องมีดิทุกบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็คาดหวังว่าบอร์ดเนี่ยจะเป็นคนคอยดูใช่แค่นั้นเองผู้ฝ่ายบริหารทำตามกฎกติกานะแต่ว่าผมคิดว่าถ่อมตัวคุณปิติถ่อมตัวแต่จริงๆเนี่ยมันหมายสำคัญเขาแท้จริงมากกว่าแต่ว่าเพราะประสบการณ์ที่อยู่มายาวนานตอนนั้นตำแหน่งเนี่ยเหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ได้ทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตอยู่ที่นี่อ่ะก็ทั้งชีวิตทั้งชีวิตแล้วสนุกไหมครับชีวิตเป็นแบงเกอร์มาตลอดถ้านั่งคิดว่าเอ้ยไม่เร็วนี่ถามว่าสนุกไหมผมว่า rewarding คือรู้สึกภูมิใจอ่ะใช่ไหมใช่ภูมิใจที่ได้ว่าจากคนธรรมดาสามารถที่จะไต่เต้าขึ้นมาจะเป็นขั้นๆจากการทำงานด้วยไม่ใช่จากการวิ่งเต้นไม่ใช่จากเส้นสายไม่ได้เป็นญาติกับใครไม่ได้ไปเอาใจใครใช่เอาใจไม่เป็นไม่เป็นนะเอาใจใครไม่เป็นครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud